กายนะคือคุณคะมาหมดอ่ะฉันเห็นแล้วโอ้โหว่ายกันสนั่นหวั่นไหวเจอณเดชน์นะแต่คนลุมล้อมเยอะมากไม่สามารถจะเข้าไปคุยได้ค่ะคุณคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ป๊อปด้วยงานจัดที่เอ็มโคเรียนะแต่ช็อปดีออมอยู่ตรงเอ็มโพเรียมก็อยู่ตรงข้ามกันเออรัดค่ะอ่ะพูดถึงณเดชน์นี่ก็ต้องพูดกันถึงเรื่องหุ่นนางนิดนึงเพราะว่าหลายคนบอกว่ามีช่วงนั้นณเดชน์ลินลีนนะมีลินลีนนะมีช่วงแบบเห็นกล้ามเห็นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีแบบมีล่ำด้วยอ้าวมีหลายส่วนมีหลายส่วนคือบอกเลยว่าณเดชน์เนี่ยนอกจากเตรียมบวชแล้วเตรียมถ่ายละครเล่รักสลับร่างคู่กับยาย่าแล้วที่จะเปิดกล้องเดือนนี้นะคะคุณเป็นตำรวจก็ต้องใส่ให้มันแบบฟิตเฟิร์มอย่างนี้ใช่ไหมมียูนิฟอร์มใส่อย่างนี้ถ้าต้องทำน้ำหนักขึ้นมาอีกนิดนึงถามเลยดีกว่าว่าตอนนี้คุณดูแลหุ่นยังไงคะคุณณเดชน์คะจากแรก69เลยอัพขึ้นมาเป็น73แล้วก็เมนเทนให้มันอยู่ประมาณนี้แล้วก็ฟิตหุ่นให้ดูมีเชฟแต่ว่าไม่ตันอาจก็ต้องควบคุมด้วยนะแล้วก็รวมถึงฟิตเนสก็บ้างบางครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเล่นทีก็เล่นหนักเลยกินยังไงก็ได้ให้มีความสุขดีกว่าพอไปควบคุมมากๆมันไม่มีความสุขและที่สำคัญคนรอบข้างไม่มีความสุขกับการกินของเราด้วยเพราะฉะนั้นผมจะกินในแบบที่ผมอยากจะกินแต่ว่าผมแค่ควบคุมปริมาณเฉยใช่พี่แม่ครับก็แอบเห็นซิกแพคของพี่แม่มาแล้วนะฮะจากการเล่นเซิร์ฟบนบกนะครับผมก็ได้คุยกันวันนั้นก็คงจะได้มีโอกาสอยากจะไปลองเล่นด้วยครับผม